สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นชั่วโมงแรกนะคะในรายวิชาอะไรทราบไหมเอ่ยในรายวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งครูผู้สอนก็คือครูอริสาแก้วไซงัวนั่นเองนะคะครูก็ทำหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนคุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนได้ลองทำกันก่อนอยากทำไหมคะอยากเอาละค่ะงั้นวันนี้นะคะคุณครูมีแบบทดสอบให้เราเนี่ย5ข้อนะคะซึ่งคุณครูจะอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกแบบทดสอบให้นักเรียนแต่ละคนนะคะส่งไปด้านหลังนะลูกส่งให้เพื่อนลูกส่งให้เพื่อนคนละ1แผ่นนะคะส่งให้เพื่อนลูกส่งไปนะคะส่งไปด้านหลังก่อนครับส่งไปเพื่อนด้วยลูกใครยังไม่ได้ใบงานใครยังไม่ได้ใบงานบ้างคะไหนฝั่งไหนยังไม่ได้ยกมือสิคะส่งไปเพื่อนลูกทีนี้ฟังคุณครูลูกไหนใครยังไม่ได้ใบงานยกมือให้ครูดูหน่อยเร็วได้หมดแล้วนะคะทีนี้พร้อมจะทำแบบทดสอบหรือยังพร้อมหรือยังคะนักเรียนฟังนะคะแบบทดสอบของคุณครูเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกาถูกหน้ารูปภาพที่มีความจำเป็นในชีวิตของนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทลงไปในรูปภาพที่ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของนักเรียนในใครมีอะไรสงสัยหรือเปล่าคะมีไหมงั้นข้อ1นักเรียนเห็นไหมคะว่าข้อ1เป็นภาพอะไรเอ่ยน้ำอัดลมใช่ไหมคะน้ำอัดลมเนี่ยมีความจำเป็นในชีวิตของนักเรียนหรือเปล่าคะถ้าไม่มีนักเรียนต้องทำเครื่องหมายอะไรลงไปค่ะลงมือทำเลยนะคะภาพที่1เป็นน้ำอัดลมนั่นเองไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างคะภาพที่1นะคะพร้อมจะไปดูภาพที่2หรือยังภาพที่2เป็นอะไรเอ่ยอะไรคะยายาเนี่ยมีความจำเป็นในชีวิตของนักเรียนหรือเปล่าคะถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะลงมือทำเลยค่ะถ้าใครได้คำตอบแล้วใส่เครื่องหมายลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยไหนใครเสร็จแล้วบ้างต่อไปภาพที่เท่าไหร่ต่อไปภาพที่เท่าไหร่คะต่อไปภาพที่3นะคะภาพที่3เป็นอะไรผัดไทยนี่เป็นอาหารใช่ไหมคะอาหารเนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายในวันนี้ใครไม่ได้ทานข้าวบ้างตอนเที่ยงมีไหมไม่มีนะคะ
ภาพที่3จำเป็นหรือเปล่าจำเป็นไหนใครทำภาพที่3เสร็จแล้วบ้างโอเคต่อไปเลยมั้ยคะภาพที่4เลยเนาะพร้อมหรือยังภาพที่4พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะภาพที่4เป็นอะไรคะเสื้อผ้ามีความจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นยังไงเอ่ยอย่างเช่นก่อนเรามาโรงเรียนเราต้องทำยังไงใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาพที่4มีความจำเป็นไหมคะจำเป็นใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยลงมือทำนะคะต่อไปภาพที่เท่าไหร่ภาพสุดท้ายคือภาพที่ภาพที่5เป็นอะไรคะอะไรเอ่ยแผ่นซีดีเกมใช่ไหมคะมีความจำเป็นในชีวิตของนักเรียนไหมคะไม่มีถ้าไม่มีใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยกากบาทในใครทำเสร็จแล้วทั้ง5ข้อบ้างคะในยกมือให้ครูดูหน่อยโอเคพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะในข้อ1ใครใช้เครื่องหมายกากบาทบ้างต่อไปข้อที่2ถูกต้องไหมคะต่อไปภาพที่ข้อที่3เนาะถูกต้องไหมคะถูกเนาะข้อที่4ถูกนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นไงผิดในใครทำถูกทั้ง5ข้อเลยบ้างโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะส่วนคนที่ทำผิดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่บททดสอบก่อนเรียนนั่นเองนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเอาละค่ะนักเรียนลองสังเกตรอบๆตัวนักเรียนสิคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะรอบๆตัวนักเรียนไหนใครอาสาตอบคุณครูได้บ้างไหนทีละคนฝั่งด้านหลังอะไรบ้างคะที่รอบๆตัวหนูมีอะไรบ้างเพื่อนบอกมีเสื้อผ้ามีอะไรนะคะมีโต๊ะมีฝั่งนี้มีอะไรคะมีกางเกงมีอะไรอีกคะฝั่งนี้มีอะไรคะมีอะไรนะมีอาหารใช่ไหมคะมียางลบไหมรอบโต๊ะมีอะไรคะมีดินสอมีอะไรอีกมียางลบมีอะไรอีกคะมีสีใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนิดนึงลูกเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีตัวอย่างสินค้าให้นักเรียนดูอยากดูไหมคะอยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูต้องทำยังไงนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูมีภาพสินค้าให้นักเรียนดูนะคะแล้วช่วยกันตอบว่าภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไรคะสีใช่ไหมคะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมคะใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ระบายสีนั่นเองนะคะต่อมาอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้อะไรเอ่ยเวลามาโรงเรียนต้องนำมาไหมคะนำมาใช้ทำอะไรใช้ลบใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคำผิดใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรคะดินสอใช่ไหมไหนใครไม่มีดินสอบ้างมีไหมดินสอใช้ทำอะไรคะใช้เขียนหนังสือนั่นเองนะคะต่อมาอ
อันนี้อะไรเอ่ยไม้บรรทัดใครไหนใครเอาไม้บรรทัดมาบ้างไหนชูให้ครูดูหน่อยอันไหนหยิบของตัวเองหยิบไม้บรรทัดของตัวเองขึ้นมาวางลงได้ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งของที่คุณครูให้นักเรียนดูเนี่ยเราเรียกว่าสินค้านักเรียนเข้าใจคำว่าสินค้าไหมคะสินค้าคืออะไรเอ่ยสินค้าคือของใช้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งสิ้นใช่ไหมคะนักเรียนคะอย่างเช่นนักเรียนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยนักเรียนทำอะไรกันบ้างอาบน้ำทำอะไรอีกถูสบู่แปรงฟันแล้วทำอะไรอีกคะกินข้าวมีอะไรอีกบ้างล้างหน้าแปรงฟันไหมคะแปรงฟันหลังจากนั้นก็มาโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนคะนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งไหนตัวตรงหรือยังเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาเล่าประสบการณ์การซื้อสินค้าจากร้านค้าท้องถิ่นของนักเรียนนะคะไหนใครอยากอาสาออกมาบ้างครูขอตัวแทนผู้ชาย1คนก่อนในชีวิตประจำวันเนี่ยผมได้ซื้อสินค้าอะไรจากร้านค้าในท้องถิ่นบ้างครับไหนบอกเพื่อนๆสิยางลบซื้อยางลบซื้ออะไรอีกลูกดินสอมีอะไรอีกบ้างมีอีกไหมมียางลบมีดินสอแล้วมีอะไรอีกไหมครับกระปุกออมสินกระปุกออมสินอันนี้คือผมไปซื้อมาใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสินค้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนต่อมาขอบคุณครับเข้าที่ในคนที่สองครูขอผู้หญิงเข้าที่นั่งลูกไหนในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูได้ไปร้านค้าอย่างเช่นร้านสวัสดิการของโรงเรียนหรือว่าร้านค้าในท้องถิ่นเนี่ยหนูไปซื้ออะไรมาบ้างซื้ออะไรนะคะซื้อข้าวใช่ไหมมีอะไรอีกอะไรนะคะเป็นผลไม้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองนะคะก็คือสิ่งที่เราไปซื้อมาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูขออีกหนึ่งคนหนึ่งคนที่เหลือฟังเพื่อนนะคะหนูเนี่ยไปซื้ออะไรจากร้านค้าบ้างอย่างเช่นร้านค้าในท้องถิ่นอย่างนี้เนี่ยหนูไปซื้ออะไรมาบ้างซื้อสีค่ะซื้อสีมีอะไรอีกบ้างคะมีอะไรอีกซื้อสียางลบมีอะไรอีกไหมคะสองอย่างอะไรนะคะมีดินสอมีสีมีกล่องสีแล้วมีอะไรอีกมียางลบนะคะมีไม้บรรทัดด้วยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนได้ยินไหมคะจากสิ่งที่เพื่อนๆตอบไปเนี่ยมีอะไรบ้างไม้บรรทัดอะไรอีกคะยางลบกบเหลาดินสอสีใช่ไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นสินค้าใช่ไหมคะซึ่งอยู่รอบๆตัวของนักเรียนใช่ไหมคะอย่างเช่นนักเรียนดูในภาพอันนี้เป็นอะไรเอ่ยภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะ
ร้านอะไรอันนี้นะคะก็คือเป็นร้านค้าในท้องถิ่นของนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะไปซื้อสิ่งของได้หลากหลายนั่นเองแต่ว่าต้องเลือกซื้อเป็นไงสิ่งของที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะอันนี้ล่ะคะในใครเคยไปซื้อบ้างไปซื้ออะไรเอ่ยในใครไปซื้ออะไรทีละคนทีละคนลูกซื้ออะไรคะไปซื้อขนมซื้อน้ำหรือว่าซื้อนมนั่นเองนะคะอย่างเช่นภาพนี้ในสวัสดิการของโรงเรียนเนี่ยนักเรียนไปซื้ออะไรคะในร้านค้าสวัสดิการอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะซื้ออะไรครับผมไปซื้ออะไรเอ่ยซื้อยางลบซื้อยางลบใช่ไหมครับยางลบกับไม้บานโอเคเข้าไปนั่งที่โอเคผมซื้ออะไรครับซื้อดินสอแล้วซื้ออะไรอีกไม้บรรทัดนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสินค้านั่นเองนะคะกลับเข้าที่ก่อนนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมจะเรียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะสินค้าหมายถึงสิ่งของที่ซื้อขายกันเช่นอาหารเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าน้ำดื่มทีนี้มาดูรูปภาพอันนี้คืออะไรอะไรเอ่ยอาหารใช่ไหมคะไหนอาหารมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นเพราะว่าก่อนเรามาโรงเรียนเราต้องรับประทานอาหารก่อนใช่ไหมคะภาพที่สองอะไรเอ่ยกระเป๋าไหนเปิดเทอมมาใครซื้อกระเป๋าใบใหม่บ้างไหนใครซื้อบ้างกระเป๋ามีความจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมมีไหมคะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ใส่หนังสือนั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรนะคะอะไรเอ่ยรองเท้านักเรียนมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นยังไงเอ่ยก่อนเราออกจากบ้านเราต้องทำไงใส่รองเท้านั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเสื้อผ้าก่อนเราออกจากบ้านเป็นไงคะเราต้องแต่งกายใช่ไหมคะสวมใส่เสื้อผ้านั่นเองทีนี้นักเรียนรู้ความหมายของสินค้าหรือยังคะทราบหรือยังสินค้าหมายถึงอะไรถ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะสินค้าน่ะหมายถึงสิ่งของที่เราเนี่ยซื้อขายกันนะคะเพื่อเป็นไงเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของตัวเราเองนั่นเองนะคะสามารถมองเห็นหรือว่าจับต้องได้นั่นเองนะคะอันนี้เราเรียกว่าสินค้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่นักเรียนยกมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะสินค้าที่นักเรียนตอบคุณครูมามีอะไรบ้างคะยางลบอะไรอีกดินสอใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอะไรคะสมุดนั่นเองสมุดเป็นสินค้าไหมคะเป็นสินค้านั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยดูภาพแล้วตอบคุณครูสิคะว่าคืออะไรเอ่ย
คืออะไรคะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนั่นเองอันนี้เป็นสินค้าไหมคะเป็นสินค้าไหมเป็นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างสินค้านั่นเองต่อมาอะไรเอ่ยอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะไหนใครมีอุปกรณ์การเรียนลองยกขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยสิคะอันไหนใครมีอะไรบ้างยกขึ้นมาอันไหนยกขึ้นมาค่ะของตัวเองมีอะไรบ้างสินค้าของตัวเองสิ่งที่นักเรียนยกขึ้นมาเราเรียกว่าสินค้านะคะเอาลงได้ค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าเนี่ยเราอาจจะซื้อขายนั่นเองแต่ว่ายังมีสินค้าบางอย่างนะคะที่เราได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะมีอะไรบ้างทราบไหมอย่างแรกสิ่งที่เราได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อมีอะไรบ้างไหนทราบไหมไม่ทราบอันนี้คืออะไรภาพอะไรอันนี้คือสินค้าที่เราได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้ออาจจะเป็นของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามานั่นเองถูกต้องไหมคะในวันเกิดคุณพ่อคุณแม่ให้อะไรเราบ้างในใครได้ของขวัญบ้างได้อะไรเอ่ยได้อะไรนะคะบางคนบอกว่าได้ตังค์ไหนมีใครได้อะไรอีกตุ๊กตาใช่ไหมคะได้อะไรคะของเล่นอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าสินค้าที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะต่อมาสินค้าที่เราได้มาโดยการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนดูในภาพเด็กผู้หญิง2คนถืออะไรคะผลไม้กับอะไรเอ่ยผักอันนี้ก็คือเขานำมาทำอะไรกันนำมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองอย่างเช่นบ้านของเพื่อนคนหนึ่งมีมะม่วงอีกคนหนึ่งมีผักใช่ไหมคะเรานำมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าสินค้าที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นไงใช้เงินนะคะต่อมาสินค้าที่เราใช้เงินซื้อล่ะมีอะไรบ้างอะไรเอ่ยอะไรคะของเล่นอันนี้อะไรเอ่ยอะไรคะรถจักรยานใช่ไหมคะอันนี้เราต้องนำเงินไปซื้อใช่ไหมคะถึงจะได้มาใช่ไหมนักเรียนดูตัวอย่างสินค้าเร็วดูบนจออันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรคะในใครอยากทานบ้างอันนี้คือตัวอย่างสินค้านะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนตัวอย่างสินค้าลงไปในสมุดของนักเรียนไหนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาตัวย่อสอเสือลูกนักเรียนคะนักเรียนหยิบสมุดสีอะไรของเราสีฟ้านะคะหยิบขึ้นมาหยิบได้แล้วนักเรียนเปิดไปหน้านักเรียนเปิดไปหน้าแรก
ในใครได้สมุดแล้วบ้างเปิดไปหน้าแรกนะคะเปิดไปหน้าแรกครับนักเรียนคะเปิดสมุดหน้าแรกคุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวอย่างสินค้าลงไปในสมุดนะคะเรามาดูภาพแรกกันอะไรเอ่ยนักเรียนเขียนคำว่าผลไม้ลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะไหนเขียนหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนะคะค่ะภาพแรกคืออะไรคะสินค้าของเราคือผลไม้นั่นเองนะคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างเว้นหนึ่งช่องนะคะต่อไปภาพที่เท่าไหร่ภาพที่1แล้วต้องภาพที่2นะคะภาพที่2คืออะไรเอ่ยแปรงอะไรคะแปรงสีฟันนั่นเองเขียนลงไปเว้น1บรรทัดนะคะภาพที่2สินค้าของเราคืออะไรนะคะอะไรนะคะแปรงสีฟันนั่นเองในใครเขียนเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะพร้อมจะไปภาพที่3หรือยังพร้อมหรือยังคะต่อไปภาพต่อไปอะไรเอ่ยสีไม้นั่นเองนะคะสินค้าของเราคืออะไรเอ่ยสีอะไรสีไม้นะคะนักเรียนเขียนลงไปต่อไปภาพต่อไปอยากรู้ไหมเป็นอะไรอยากทราบไหมคะงั้นเรามาดูกันสินค้าตัวที่4ของเราคืออะไรอะไรเอ่ยสินค้าตัวที่4ของเราก็คือเตารีดนั่นเองเขียนลงไปเลยนะคะโอเคถูกต้องในใครเสร็จแล้วบ้างคะต่อไปภาพที่เท่าไหร่ยังไม่เสร็จให้เวลาเพื่อนอีกนิดนึงให้เวลาเพื่อนอีกนิดนึงนะคะเสร็จหรือยังต่อไปภาพที่5นะคะภาพที่5เป็นอะไรเครื่องอะไรเครื่องซักผ้านั่นเองนะคะเขียนลงไปนะคะอันนี้คือสินค้านะคะอะไรนะคอควายค่ะคอควายม
บางคนเขียนถูกต้องหมดเลยนะคะไหนใครใกล้จะเสร็จแล้วบ้างขอให้เวลาอีกนิดนึงรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนไหนใครเสร็จแล้วทั้ง5ข้อเลยโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนนิดนึงนะคะเอามือลงฝั่งนี้เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเอ่ยครับไหนใครเสร็จแล้วทั้ง5อย่างบ้างไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิคะโอเคเอามือลงเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่นเกมดีไหมอยากเล่นไหมเสร็จแล้วให้นักเรียนเก็บสมุดเก็บสมุดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันไหนนั่งตัวตรงไหนตัวตรงหรือยังปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวนะคะคุณครูจะแบ่งนักเรียนเนี่ยออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีมฝั่งนี้กับทีมฝั่งนี้นะคะถ้าไม่ฟังกติกาแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยตั้งใจฟังนิดนึงค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะบอกชื่อสินค้าที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนนะคะโดยจะให้ฟังผู้หญิงเนี่ยบอกก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ฝั่งทีมผู้ชายเนี่ยตอบนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครูขอตัวแทนฝั่งนี้1คนค่ะยืนขึ้น1คน1คนสินค้าอะไรบ้างที่หนูรู้จักที่อยู่รอบๆตัวเสื้อผ้าเสื้อผ้าโอเคต่อไปทีมผู้ชายทีมผู้ชายหนึ่งคนมาเร็วแชมป์แชมป์ชื่อคอปกครับอะไรนะคะคอปกเขาเรียกว่าอะไรลูกเนี่ยคอปกที่ใส่อยู่เนี่ยเสื้อใช่ไหมเมื่อกี้เสื้อเพื่อนตอบไปแล้วหนูตอบอย่างอื่นลูกมีอะไรอีกที่อยู่รอบๆตัวของเรากางเกงกางเกงลูกกางเกงต่อไปผู้หญิงลูกผู้หญิงผู้หญิงก่อนค่ะผู้หญิงอะไรลูกอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวของเราดินสอใช่ไหมคะดินสอผู้ชายอะไรลูกถุงเท้าผู้ชายเข้าไปก่อนลูกผู้หญิงอะไรนะคะยางลบนะคะห้ามตอบซ้ำกันนะต่อไปผู้ชายดินสอดินสอเพื่อนตอบหรือยังเมื่อกี้ตอบหรือยังตอบแล้วไม่ได้ลูกตอบซ้ำไม่ได้อย่างอื่นอะไรอีกที่อยู่รอบตัวเรากระดุมอะไรนะคะกระดุมกระดุมนี่อยู่ไหนอยู่ส่วนไหนของเสื้อผ้า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 เพื่อนตอบไปแล้วอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นอยู่ในเก่งอยู่ไหนมีอะไรอีกในบิ๊กไบค์เข้าไปนั่งเข้าไปนั่งที่ก่อนเข้าไปนั่งที่ก่อนเร็วพร้อมยังเมื่อกี้จากที่คุณครูให้ตอบเป็นไงคะมีทีมที่เป็นไง
ตอบซ้ำเพื่อนใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะไหนเราลองมาบอกพร้อมกันสิคะว่าสินค้าที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรนะคะกบเหลาสีไม้ดินสอยางลบอะไรอีกคะไม้บรรทัดให้ผู้ชายตอบบ้างผู้ชายมีอะไรบ้างคะผู้ชายไหนมีอะไรบ้างไหนตอบสิคะกระเป๋าอะไรอีกลูกไม้บรรทัดอะไรอีกอะไรนะคะไม้บรรทัดเก้าอี้ใช่หรือเปล่าเก้าอี้ใช่สินค้าไหมใช่ไหมคะใช่นะโต๊ะเรียนใช่หรือเปล่าใช่นะคะอย่างเช่นสมุดของคุณครูนี่ใช่หรือเปล่าใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คืออะไรสีหรือว่าจะเป็นอะไรดินสอหรือว่าจะเป็นไม้บานอันนี้คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นไงคะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนตื่นนอนตอนเช้านักเรียนใช้แปรงสีฟันแล้วใช้อะไรอีกยาสีฟันมีอะไรอีกสบู่มีอะไรอีกแชมพูใช่ไหมคะสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนเนี่ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งของที่ซื้อขายกันหรือว่าได้มาโดยแลกเปลี่ยนกันหรือว่าเป็นของขวัญเนี่ยเราก็เรียกว่าสินค้านั่นเองนะคะนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้แต่ละคนเนี่ยหยิบสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยขึ้นมานะคะอะไรบ้างหยิบขึ้นมาในใครยังไม่หยิบเนี่ยมีไหมคะคุณครูให้เวลาอีกนิดนึงนั่งอยู่กับพี่ค่ะนั่งอยู่กับพี่ไหนใครไม่มีบ้างไหนหยิบสิ่งของขึ้นมาอันนี้ของคุณครูนะคะคุณครูหยิบสมุดขึ้นมาไหนของพวกเราหยิบอะไรขึ้นมาเอ่ยอะไรคะทีนี้นักเรียนทราบหรือยังคะว่าสินค้าเนี่ยคืออะไรคือสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะเอาของวางลงบนโต๊ะลูกวางลงวางสินค้าลงบนโต๊ะก่อนนะคะนักเรียนคะสินค้าเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะกี่ประเภทเอ่ย2ประเภทนะคะก็คือสินค้าที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เรียกว่าได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินนั่นเองนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าที่เราได้มาโดยการใช้เงินแลกเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการนำสิ่งของเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองอย่างเช่นบ้านของคุณครูเนี่ยมีข้าวสารส่วนบ้านของหนูเนี่ยมีอะไรนะคะมีผักอย่างเงี้ยคุณครูก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับหนูได้ใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าการ
แลกเปลี่ยนสินค้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือคุณครูให้ของขวัญกับหนูอย่างเช่นหนูเรียนได้เป็นไงคะผลการเรียนเป็นไงผลการเรียนดีอย่างเงี้ยคุณครูก็มีรางวัลเนี่ยมาให้อันนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยสิ่งของที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้อะไรคะใช้เงินนั่นเองกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งของที่เราได้มาโดยการนำเงินเนี่ยไปซื้อนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเงินเนี่ยค่ะมาสร้างเพื่อให้เพียงพอกับราคาสินค้าที่เราต้องการนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยค่ะในแต่ละวันนักเรียนทานขนมไหมคะทานขนมไหมก่อนที่นักเรียนจะได้ขนมมานักเรียนต้องนำเงินไปทำไงคะไปซื้อมาใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าการนำเงินเพื่อไปซื้อสินค้านั่นเองนะคะนั่งตัวตรงเร็วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งปรบมือสี่ครั้งปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งอีกรอบหนึ่งปรบมือ5ครั้งเอาละค่ะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันนะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าใช่ไหมคะสินค้ามีประโยชน์ต่อเราไหมมีประโยชน์ไหมคะสินค้ามีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพวกเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำเงินไปซื้ออะไรเนี่ยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์นะคะประโยชน์ใช้สอยเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะตัวตรงนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งไหนนักเรียนลองหยิบสมุดขึ้นมาสิคะไหนคุณครูจะตรวจดูความเรียบร้อยที่คุณครูให้เขียนไปเมื่อสักครู่นะคะไหนดูซิว่าใครเขียนถูกต้องทั้ง5ข้อบ้างไหนหยิบสมุดขึ้นมาเก็บก่อนสมุดเล่มสีฟ้าลงที่คุณครูให้เขียนตัวอย่างสินค้าไหนหยิบสมุดขึ้นมาไหนฝั่งนี้หยิบหรือยังไหนคะเปิดสมุดเร็วที่คุณครูให้เขียนไปนักเรียนคะสินค้าอย่างแรกที่คุณครูให้นักเรียนเขียนไปเนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะไหนคืออะไรคืออะไรคะตอบพร้อมกันอะไรนะคะผลไม้ผลไม้มีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์ใช่ไหมไหนใครชอบทานส้มบ้างองุ่นบางคนบอกว่าชอบทานหมดเลยเอามือลงค่ะเอามือลงภาพที่สองอะไรนะคะที่คุณครูให้เขียนภาพที่สองคืออะไรอะไรเอ่ยไหนใครมาโรงเรียนไม่ได้แปรงฟันบ้างมีไหมไม่ได้แปรงฟันเหรอลูกแปรงฟันไหมคะก่อนมาโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นแปรงสีฟันมีความจำเป็นในชีวิตของหนูไหมคะ
มีนะคะต่อมาอะไรเอ่ยสีไม้ใช่ไหมคะหนูมาโรงเรียนหนูมีสีไม้ไหมหนูเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรคะระบายสีใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดความอะไรเพื่อให้เกิดความอะไรความสวยงามนั่นเองนะคะต่อมาอะไรเอ่ยในใครเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่รีดผ้าบ้างแล้วใครรีดผ้าเองเป็นบ้างเนี่ยรีดเป็นหรอนักเรียนคิดว่าโตรีดมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นยังไงเอ่ยจำเป็นยังไงคะไหนใครทราบบ้างจำเป็นยังไงเอ่ยเตารีดนะคะก็มีความจำเป็นในชีวิตของเราเนาะคะต่อมาอะไรคะจำเป็นไหมในบ้านใครยังซักมืออยู่บ้างมีไหมซักผ้าด้วยอะไรในใครช่วยคุณแม่ซักผ้าบ้างไหนฝั่งนี้มีไหมบางคนช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้านะคะเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าจำเป็นไหมลูกจำเป็นนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าทั้ง5อย่างเนี่ยที่คุณครูให้ดูเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างเช่นนักเรียนลองมองออกไปรอบๆยังมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีอะไรนะมีอะไรอีกมีโต๊ะนักเรียนมีอะไรอันนี้คือเครื่องอะไรคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าสินค้านั่นเองนะคะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งไหนผู้ขอตัวแทนหนึ่งคนแชมป์แชมป์มานี่ลูกเพื่อนเพื่อนฟังแชมป์คิดว่าสินค้าเนี่ยมีความจำเป็นไหมลูกจำเป็นจำเป็นไหมครับจำเป็นแชมป์บอกว่าสินค้าเนี่ยมีความจำเป็นจำเป็นยังไงเอ่ยอย่างเช่นสมุดเนี่ยมีความจำเป็นยังไงลูกจำเป็นใช้ทำอะไรถ้าเด็กๆถ้ามีหนังสือก็เขียนหนังสือไม่ได้ถ้ามีก็เขียนได้แชมป์บอกว่าสมุดเนี่ยมีความจำเป็นนะคะถ้าเกิดไม่มีสมุดเนี่ยเราเป็นไงเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้นั่นเองนะคะปรบมือให้แชมป์ไหนขออีกสักหนึ่งคนคุณขอผู้หญิงบ้างคุณขอผู้หญิงบ้างหนูคิดว่าสินค้าอะไรบ้างที่จำเป็นในชีวิตของหนูที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยสีค่ะฟังเพื่อนสีมีความจำเป็นยังไงถ้าไม่มีก็ไม่มีใช่ค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในชีวิตของเราทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันยางลบไม้บรรทัดนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวภาพหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความจำเป็นในสินค้าค่ะ